สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กิฟทูคิดก็จะพามารีวิวรถเหล็กกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นคิวของ Matchbox นะครับอยู่ในแพ็คของ Moving Part นะครับรุ่น Land Rover และ Rover Evoque นะครับนี่ความพิเศษของแพ็ค Moving Part ก็คือตัวรถจะสามารถเปิดประตูได้นะครับหรือในบางรุ่นก็จะสามารถเปิดฝากระโปรงหน้าได้นะครับนี่แพ็คภายนอกนะครับของ Matchbox ก็จะเป็นสีส้มแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะบอกรายละเอียดดีเทลต่างๆนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูเจ้า Land Rover ด้านในกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีดีเทลสวยงามขนาดไหนนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นเจ้า Land Rover Evoque นะครับรถเปิดประทุนจาก Land Rover นะครับมาดูดีเทลของสีนะครับคันนี้จะเป็นสีขาวนะครับมีความประกายมุกอยู่ข้างในด้วยนะครับคันนี้น้ำหนักไม่มากนะครับน้ำหนักถือว่ากำลังดีนะฮะด้านล่างก็จะมีดีเทลตามนี้นะครับด้านล่างจะเป็นพื้นพลาสติกนะครับแต่ก็มีดีเทลของช่วงล่างมาให้ดีนะครับมาดูที่ด้านหน้ากันนะครับที่ด้านหน้านี่จะทำเป็นสติกเกอร์ดีคอร์มาให้เลยนะครับทั้งกระจังแล้วก็ไฟหน้าที่ต่อกันนะครับเลยทำให้ดูมีดีเทลความเป็นแบบตะข่ายที่กระจังนะครับมีโลโก้ของ Land Rover แล้วก็เขียนว่า Land Rover ด้านบนด้วยนะครับนี่คันนี้จะเป็นเปิดประทุนเลยทำให้เห็นดีเทลภายในนี่แบบชัดเลยนะครับที่คอนโซลนี่ทำดีเทลมาได้ดีเลยนะครับแล้วก็จะมีกระจกสีชาด้านหน้านะครับที่ด้านท้ายก็เป็นสติกเกอร์ดีคอลมานะครับทำให้เลยดูมีรายละเอียดที่ดีนะครับมีโลโก้ของ Land Rover นะครับแล้วก็คันนี้เป็นแพ็ค Moving Part นะครับก็เลยสามารถเปิดประตูได้นะครับเปิดได้ทั้งสองข้างเลยนะครับนี่แล้วก็มีกระจกมองข้างมาให้ด้วยนะครับมาดูที่ล้อกันบ้างครับคันนี้จะเป็นล้อค่อนข้างใหญ่มาให้นะครับเหมือนสไตล์ออฟโรดนะครับมีแม็กลายโครเมียมนะครับเป็นแม็กลายทีสีโครเมียมแล้วก็มีทำเป็นเหมือนขอบยางมาให้นะครับแต่คันนี้เป็นล้อพลาสติกนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเจ้า Land Rover Evoque คันนี้นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ Facebook Fanpage Gift to Kid นะครับหรือว่า IG Gift to Kidหรือถ้าเพื่อนๆมีคำถามจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้ที่ line at gift to kid นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปรีวิวรถแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับถ้าเรามีรถคันใหม่มารีวิวจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับวันนี้ gift to kid ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ